เหมือนกับตั้งเป้าหมายการเงินมันมาเองมันมาเองล่าสุดผมขี่จักรยานเหมือนกันแต่ผมขี่กับที่ครับคือช่วงหลังเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นคาร์ดิโอคาร์ดิโอคือออกกำลังกายที่งี้ให้เหงื่อมันออกไม่ใช่โรดิโอใช่ไหมไม่ขี่ออกมาและเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ผมขึ้นไปที่ข้างบนอยู่คอนโดเดียวกันเนี่ยขึ้นข้างบนเพื่อไปขี่จักรยานเนี่ยทุกๆวันวันละ10ถึง15นาทีฟิตเนสเล็กๆอ่ะเออเพราะว่าไม่งั้นแบบเรารู้สึกว่าร่างกายเราแบบมันไม่ฟิต3ปีไม่เคยขึ้นเลยผมไม่เคยใช้เครื่องนี้ไม่ใช้ผมขึ้นผมขึ้นมันหรือบางคนผมก็เห็นแล้วก็ทำแบบนี้เหมือนกันมันต้องมีเป้าหมายจริงป่ะให้มันต่อไฟกลับมาเก็บไว้ใช้ด้วยนะดูที่ด้วยไฟจากขนาดนั้นเลยอ่ะเออก็มีนะเดี๋ยวนี้ก็มีต่างจังหวัดก็มีไงที่รดน้ำต้นไม้โดยใช้ปั่นจักรยานอ่ะก็เก็บไฟเนี่ยเนี่ยทำไมมีพอคิดแล้วมันก็จะมีอะไรหลากหลายมันทำได้กับทุกเรื่องนะถูกต้องถูกต้องตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายมันจะสร้างแรงบันดาลใจได้คือแล้วมันสนุกนะเวลาเราตั้งเป้าหมายบางอย่างแล้วไปในเป้าหมายถึงเป้าหมายแล้วขยับไปต่อมันรู้สึกว่า yes ขนาดแค่เป็นเป้าหมายเล็กๆนี่ยังห่างเป้าหมายจริงมากอ่ะแล้วคุณคิดดูว่าอย่างที่เราบอกว่าตั้งเป้าหมายไอ้วันละ100เนี่ยนะครับเราสุดท้ายปลายทางเราได้เงินเก็บ10,000นึงภายในเท่าไหร่นะเอ้ย 30,000 สิภายใน10เดือนเนี่ยนะพอถึงตรงนั้นเนี่ยนะเราจะรู้สึกดีมากเลยนะว่าเงินที่มันควรจะไปไหนก็ไม่รู้อ่ะครับ 30,000 เนี่ยมันมาอยู่ในกระเป๋าเรานะเราก็จะรู้สึกเฮ้ยฉันก็สามารถทำได้มีเงินเก็บ 30,000 ได้ไม่ใช่เรื่องที่แบบมหัศจรรย์อะไรนะเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยโอ้โหถึงเงินหมื่นนี่เขามีความสุขมากฝรั่งเนี่ยเขาถึงขนาดบอกว่าถ้าคุณคิดว่า 3,000 คุณไม่ได้คือวันละ100ไม่ได้นะก็50บาทก็ได้ครึ่งนึงก็ยังดีครึ่งนึงก็ยังดีแต่ขอให้มันมีเป้าหมายแล้วให้มันลงมือกระทำและเชื่อว่าตัวเองทำได้สำคัญจริงๆนะเป้าหมายแล้วถ้ามันได้แค่คิดไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็เลยเอามาเติมต่อให้ว่าลองไปทำบันทึกความสำเร็จก็ได้นะแต่ว่าวิธีการเนี่ยอย่าไปเริ่มแบบอ้าวเริ่มแล้วก็เลยใส่บันทึกความสำเร็จวันที่1วันที่2เนี่ยครับเขาบอกก่อนอื่นมันเหมือน introduction คุณต้องมีที่มาที่ไปของบันทึกความสำเร็จคุณเพราะนั้นคุณต้องเขียนซะก่อนว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดเป้าหมายที่คุณคิดว่าจะไปให้ถึงในขณะนั้นเนี่ยอย่างสมมติขี่2,555 กิโลภายในวันที่10ธันวาเนี่ยฉันมั่นใจมากว่าเอ้ย5ธันวาฉันมั่นใจว่าฉันจะทำได้อย่างแน่นอนเพราะว่าก็แค่ขี่มีเวลาอีกกี่วันสัปดาห์ละ3วันเองวันละกี่กิโลแล้วเมื่อถึงจุดนั้นฉันจะประหยัดเงินไปได้เท่านั้นเท่านี้อะไรก็เขียนโมไว้มันเป็นการบอกเล่าความตั้งใจเราถูกต้องผูกมัดสัญญาแล้วพอหลังจากนั้นแต่ละวันเนี่ยมันเป็นการทวงสัญญาคืนแล้วไงถ้าคิดในมุมนึงคือถ้าไม่เขียนมีความรู้สึกเองไงคือถ้าไม่เขียนอย่างนี้มันก็จะไม่มีอะไรที่แบบผูกมัดตัวเองแต่พอเขียนไปปั๊บเนี่ยมันเหมือนท้าทายตัวเองอ่ะเหมือนกำลังแบบเหมือนคุณประกาศให้โลกรู้แล้วไปแล้วอ่ะแล้วทำไม่ได้หมารู้สึกอย่างนี้ท่านผู้ชมก็2,500ไปได้เท่าไหร่แล้วไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้700ละ700โอ้โหโหไม่พี่คุณคำนวณเป็นเดือนป่ะคำนวณเป็นเดือนป่ะว่าอีกเดือนนึงจะต้องถึงกี่กิโลอีกเดือนนึงตั้งใจไว้อย่างไรว่าอย่างน้อยสัปดาห์นึง3วันไงต้องปั่นแต่ตอนนี้เกินเป้าสิมันยังมีระยะทางระหว่างการที่มันจะต้องหายเข้าใจแต่ตอนนี้ถ้าอาหารเฉลี่ยแล้วใช่ตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงนี่อ๋อเหรอเอ้ยถึงโอเคเดือนนึงถึงเนี่ย2เดือนครับ2เดือน2เดือนได้700มีเวลาอีกกี่เดือนอ่ะ4เดือนบางคนชอบตั้งตัวเลขขึ้นมาลอยๆไงแต่ว่าเราก็ไม่ทำอะไรไงแล้วพอไปเดือนสุดท้ายก็รีบทำซึ่งมันไม่เวิร์กไงซึ่งอันนั้นกลัวมากไงก็เลยรีบๆเนี่ยตอนนี้ก็เลยรีบขี่ได้วันไหนจริงๆต้องใช้รถเราจะต้องกลับมาผมจะประกาศเกียรติคุณคุณนะถ้าคุณทำสำเร็จนะจริงเหรอครับพี่จะมอบโบนัสให้ผมจะมอบโบนัสมอบจักรยานให้ขอจักรยานใหม่อีกคันนึงเพราะคันนั้นพังอ้าเออแต่โอเคอันนี้ทำแล้วไม่รู้ตัวแต่ก็เฮ้ยเราก็ทำแบบนี้เราคุณรักก็ตั้งเป้าใช่ไหมจะเก็บเงินให้ได้สักกี่ตังค์ที่เขาเตรียมจะซื้อเป็นผมตั้งเรียบร้อยแล้วเปิดเผยหน่อยสิก็ที่คิดเอาไว้ยังไม่กล้าพูดอะไรมากแม่ก็ถามยิ่งๆก็คือเดี๋ยวผูกมัดเดี๋ยวผูกมัดแต่สิ้นปีนี้ต้องคนทั้งโลกเห็นพี่สิ้นปีนี้ต้องมีหลักล้านแน่ๆแต่ว่าเฮ้ยจริงๆเราแพลนหลักล้านเลยเราแพลนไปยังจริงๆเราแพลนเลยครับรายการผมคือได้ไม่ได้เรื่องนึงไงใช่ได้ไม่ได้เรื่องนึงไงแต่คุณผู้ชมไปเอาเทปแรกๆมาดูครับเทปแรกๆที่นั่งคุยกันเรื่องนี้เรื่องชีวิตเฉาเรื่องอะไร
เออแบบดูเหมือนคนไม่มีอนาคตอ่ะไม่แต่มันไอรายการแบบนี้นะไม่ได้ว่าโม้เลยนะแต่ว่าบางครั้งฟังไปแล้วมันได้บางเรื่องบางวันคุณอาจจะไม่ได้อะไรไปคิดหรอกแต่บางเรื่องบางวันมันไปสะกิดต่อมบางอย่างคุณไม่ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆเนี่ยหลายเรื่องเลยนะผมเอาไปใช้จริงนะอย่างเรื่องคราวที่แล้วที่เราคุยกันว่าไอใบเสร็จที่เราไปซื้อของช่วงที่ผมซื้อของเยอะมากจริงๆผมซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเยอะมากผมทำแบบพี่โก้เลยแปะไว้หน้าประตูห้องนอนเลยป้าป้าป้าเดือนนี้กี่พันแล้วป้าป้าป้ากี่พันแล้วแล้วก็เตือนสติว่าอย่าใช้อย่างเงี้ยเราใช้จริงก็ไม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองถ่ายรูปให้ดูบางครั้งคนตรงข้ามนะทำตรงข้ามกับที่รักว่านะคือขยำใบเสร็จทันทีเลยคือไม่อยากดูมันดูแล้วปวดใจไม่ก่อนก็ไปดูใช่ไหมไม่ก่อนไปดูแล้วปวดใจไงเพราะมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะเป็นหนี้อีกแล้วเพราะส่วนใหญ่คนจะรูดบ่งรูดบัตรหรือแม้แต่ใช้เงินจ่ายไปก็แบบไม่อยากจะจำอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นทัศนคติที่ผิดไงแต่ถ้าแปะเนี่ยมันเห็นทุกวันเห็นทุกวันมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราใช้ over spending แล้วนะผมถึงขนาดเขียนค่าไฟค่าน้ำแปะไว้ตรงประตูห้องนอนเลยนะค่าไฟค่าน้ำแต่ละเดือนทำไมรู้ไหมเพราะคุณสามารถรู้ทันทีเลยว่าภายใน10เดือนเนี่ยมันขึ้นหรือมันลงแล้วเพราะอะไรทำไมมันถึงขึ้นทำไมมันถึงลงอย่างเงี้ยทำไมช่วงที่เราประหยัดนะค่าไฟ600บาทก็อยู่ได้ปัจจุบัน 2,000 แล้วแล้วทำไมตอนนั้น600อยู่ได้วะสมมติเด็ดที่ได้สร้างคุณอุปการให้กับบุคลากรของโลกมี2คนก็อยู่แบบแกลบก็อยู่ได้มันก็ไม่แกลบนะพี่จริงๆก็อยู่ปกติอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราดีขึ้นก็ผมถึงจะต้องไปแบบผมถึงบอกพี่โก้เนี่ยเดี๋ยวบอกวันหลังจะเอารูปมาให้ดูเลยรูปตอนที่ผมลำบากที่สุดในชีวิตถ่ายรูปเอาไว้ด้วยไปดูเทปแรกรายการก็ได้ไม่ใช่อุ้ยลำบากกว่านั้นเยอะคุณลำบากกว่านั้นเยอะคุณจริงๆตอนที่คุยกันโอ้โหจริงๆฝั่งแย่นะแล้วสาหัสกันเลยสองปีผ่านไปนะสาหัสจริงๆอยู่กับรายการนี้มาไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นแบบเราหรือเปล่าผมว่าหลายคนก็ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วล่ะก็ผมถึงอยากจะมีอะไรก็เขียนเข้ามาครับนี่ไงเห็นไหมนี่ก็ปรับตัวได้อะไรจากโทรศัพท์หมื่นกว่าบาทเหลือ 2,000 โอเคอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีครับไปเรื่อยๆเลยจบด้วยวิธีส่งคำถามของคุณ 1. ถ่ายคลิปวิดีโอคำถามของตัวคุณเอง 2. อัพโหลดคลิปวิดีโอคำถามส่งมาที่แฟนเพจของเรา www.facebook.com/ebitchannel หรือเสิร์ชคำว่า ebitchannel 3. เราจะนำคำถามของท่านมาตอบในรายการ Money Makeover